นี้นะคะพบกับเราสองคนพร้อมบ้านแสนสุขแห่งนี้ในรายการ Home Sweet Home ค่ะใช่แล้วเราจะอัปเดตเรื่องราวรอบรั้วรอบบ้านในบ้านนอกบ้านนะคะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันไปพบกับช่วงแรกเลยนะคะในช่วงเปิดบ้านค่ะสนับสนุนโดยแสนสิริ Family Beautiful Community 365วัน360องศาความสุขผักเต็มไปหมดเลยทำอะไรเนี่ยผักปลอดสารพิษค่ะเขาเรียกว่ากินผักต้านโรคทานผักก็ดีนะรูปร่างจะได้แบบว่าสวยงามไม่มีไขมันสะสมแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้ต้องระวังอ่านข่าวดูทีวีบ้างหรือเปล่าตอนนี้เขามีการแพร่ของเชื้อตัวใหม่จริงๆก็ไม่ได้ตัวใหม่หรอกมันมีมานานแล้วแต่ว่ามันกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งค่ะรู้ใช่ไหมรู้อีโคไลถูกต้องใช่ตัวนี้นี่มันแบบว่าโอ้โหตอนนี้แบบแพร่ไปหมดเลยอย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะกินผักยังไงให้มันปลอดภัยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามาจากมูลสัตว์มาจากผักนี่เหรอคุณอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าดิฉันได้มีสปายไปสืบข้อมูลเรื่องพวกนี้มาให้เรียบร้อยแล้วล่ะนั่นก็คือน้องฝนนั่นเองจะพาไปรู้จักกรรมวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝนณรินทร์เพิ่มพัทรสกุลค่ะวันนี้นะคะฝนขอฝากตัวพี่นุชกับพี่โอ๋ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะฝนเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่โอ๋พี่นุชนะคะมาดูสวนผักน้ำกันแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวฝนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้วิธีการปลูกผักอะค่ะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงต่อคุณผู้ชมบ้างค่ะตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับเจ้าของสวนผักน้ำนั่นคือพี่ตุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนค่ะตอนนี้ต้องมาถามพี่ตุ้ยกันก่อนค่ะเพราะว่าผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยก็เลยอยากถามว่ามีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับตุ้ยไฮโดรโปนิกเนี่ยนะครับทำความเข้าใจก่อนว่า คือการปลูกโดยใช้น้ำแทนดินนะครับน้ำอยู่ในรางนี้นะครับแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์รากอยู่ในน้ำต้นก็โตขึ้นมาตามนี้อ๋อคล้ายๆแบบรางนี้เป็นกระถางต้นไม้ดีๆนี่เองใช่แล้วมันใช้เวลานานมากไหมคะเวลาต้นเนี่ยจะโตขึ้นมาแต่ละเราเก็บผักที่6อาทิตย์แล้วปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับใส่ไปในถ้วยเราเล็กๆอันนี้มันเยอะไหมคะถ้าเกิดว่าใส่เมล็ดพันธุ์เม็ดเดียวครับอ๋อเม็ดเดียวมันดูขึ้นมาอย่างนี้ฟูฟ่องเลยครับแล้วตอนนี้นะคะจะถามว่าเนี่ยตรงนี้เป็นสีเขียวสีแดงนี่เขาเรียกชื่อกันว่าไงบ้างคะพี่ตุ้ยทั้งหมดนี่คือตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันคือชนิดเดียวกันนะฮะง่ายๆ Green Oak สีเขียว Green Oak สีแดงนี่ก็เป็น Red Oak Red Oak แต่ได้ข่าวมาว่าผักทุกต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องทานสดเลยที่ร้านเลยแบบว่ามีทั้งสลัดผักมีทั้งเมนูต่างๆมากมายเลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะฝนได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูกการเก็บรักษารวมถึงเมนูต่างๆด้วยเห็นเกินๆมาแล้วว่ามีเมนูเดี๋ยวข้างในร้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันฝนบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในร้านค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะตามมาค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในร้านสวนผักน้ำแล้วค่ะตอนนี้นะคะพี่โอ๋กับพี่นุชคงอยากรับประทานเหมือนที่ฝนอยากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฝนจะทานเผื่อแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของฝนด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวฝนจะต้องอยู่กับพี่ตุ้ยแล้วก็ทานสลัดกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวพบกับฝนใหม่สัปดาห์หน้าค่ะตอนนี้ฝนลาไปก่อนพร้อมพี่ตุ้ยเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมโอ้ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องเลือกทานให้ถูกต้องด้วยจะได้ของที่มีประโยชน์น้องฝนนี่น่ารักเหมือนกันนะพาไปดูผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกนะคะมีอาหารโฮมเมดมีเครื่องดองเครื่องดื่มโอ้โหน่ารักจริงๆแต่วันนี้เรายังมีอีกสิ่งที่พิเศษกว่านั้นนะคะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมให้ความสนใจกับเรื่องอีโคไลอะไรนี่มากมายเลยเราก็ต้องเชิญผู้รู้จริงผู้เชี่ยวชาญจริงเฉพาะด้านอธิบายให้เราฟังว่าเชื้อโรคอีโคไลที่ทุกคนเนี่ยกำลังตื่นเต้นตกใจกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันยังไงมันมาจากไหนน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนและเบื้องต้นเราต้องฟังอ่ะโอ้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่มันใกล้ตัวเรามากแล้วเนาะใช่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
บ้านเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่โชคดีเหมือนกันนะอะไรคะเพราะว่าเรามีสมุนไพรไทยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยล่ะอ๋อพวกขิงข่าตะไคร้นั่นแหละกระเทียมต้นหอมอะไรต่างๆเนี่ยน้องชมพู่ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พวกเราเนี่ยไปจับจ่ายแต่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยได้ทราบกันแน่นอนค่ะ